สวัสดีครับวันนี้ช่องสอนสินสายหาสาระนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการฝากเงินเข้าพอร์ตหุ้นนะครับมันก็มี2แบบนะอ่ะผมก็จะทำให้ดูทั้ง2แบบเลยนะครับว่าแบบไหนมันจะง่ายกว่ากันนะครับอ่ะก็ดูในส่วนของแล้วก็ copy ในส่วนของ trading A ทับ C นะครับก็คือจะเป็นหมายเลขบัญชีของเรานะที่จะเป็นรหัสหมายเลขเข้าพอร์ตหุ้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงพวกcash balance ก็คือเงินในบัญชีที่เรามีล่าสุดนะครับก็คือตอนนี้นะผมมีอยู่304บาทกับ51สตางค์นะครับในส่วนของการฝากเงินต่างๆเนี่ยก็คือฝากในช่วงเวลานะครับก็คือตั้งแต่8โมงไปถึง5โมงเย็นประมาณนี้มันจะเข้าให้ทันทีนะครับแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันจะยังไม่เข้าให้นะเพราะว่าตลาดหุ้นปิดนะครับหรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์วันปีใหม่อันนี้อะไรพวกเนี้ยก็คือตลาดหุ้นจะปิดนะครับมันจะเราฝากเงินเข้าไปปุ๊บมันจะยังไม่เข้าให้นะจนกว่าตลาดหุ้นจะเปิดนะครับก็จะเป็นวันที่เปิดนะสมมติวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันปิดใช่ไหมเราฝากเงินเข้าไปวันเสาร์นะครับเงินจะเข้าในส่วนของวันจันทร์นะครับที่ไม่ใช่วันหยุดนะครับตะเลิกนะมันก็จะเข้าให้ปกตินะครับโอเคผมก็จะเข้าไปในส่วนของบัญชี SCB นะครับโอเคก็ตัดมาในส่วนของบัญชี SCB นะครับทีนี้วิธีการฝากวิธีแรกนะครับก็คลิกเข้ามาเราเลือกจ่ายบิล นะครับอันนี้รหัสตัวเลขเนี่ยผมจำไม่ได้แต่ว่าผมส่วนใหญ่ถ้าจะฝากก็พิมพ์จกนะครับเพื่อฝากหลักประกันนะครับพิมพ์เข้าไปเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาให้นะก็ขึ้นตัวนี้นะครับบลไทยพาณิชย์จกเพื่อฝากหลักประกันนะครับหรือว่าเป็นตัวเลขก็สุด4931106642นะครับแต่ว่าผมจะพิมพ์เป็นตัวภาษาไทยซะมากกว่านะก็ตามนี้นะครับในส่วนของตัวแรกก็คือจะเป็นรหัสลูกค้านะครับก็คือtrading A ทับ C ตัวนั้นนะครับที่ผมบอกไปนะครับก็ช่องแรกนะส่วนช่องที่2ก็คือเป็นเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ใส่จำนวนเงินแล้วก็กดตรวจสอบแล้วก็ส่งได้เลยนะครับก็เป็นวิธีแรกนะส่วนวิธี2ก็จะง่ายกว่านะครับแล้วก็เข้ามาในส่วนของบัญชีของเราปุ๊บแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับการลงทุนของฉันคลิกเข้ามาคลิกเข้ามาปุ๊บเลื่อนลงไปนะครับมันก็จะมีในส่วนของบัญชีเติมเงินแล้วก็จิ้มเข้าไปตรงนี้นะครับนี้เราก็กดในส่วนของฝากเงินเข้าบัญชีนะครับคลิกปุ๊บตัวนี้ก็จะมีรหัสมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กรอกเลขบัตรประชาชนของเราเรียบร้อยเสร็จสรรพนะอันนี้จะง่ายกว่านะครับก็ตามนี้เลยอันนี้จะง่ายค่อนข้างง่ายนะครับสมมติผมจะฝากไปสัก185บาทร้อยเราก็กดตรวจสอบข้อมูลนะครับก็เรียบร้อยนะครับเราก็เช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดยืนยันนะครับทีนี้เราก็เข้าไปดูในส่วนของสตรีมมิ่งนะครับก็ตัดมานะครับจาก304บาทนะครับเพิ่มมา185ก็เป็น489บาทก็ตามนี้นะครับมันก็มี2วิธีง่ายแต่ผมชอบใช้วิธี2ซะมากกว่านะก็คือมันมีให้กดในบัญชีอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปค้นหาคือมันกรอกข้อมูลให้อัตโนมัติเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ